คนมันทำตามความคิดมันยุ่งความคิดนี่นะคิดดีก็มันก็ยุ่งนะมันคิดไม่ดีก็ยุ่งอยู่นั่นแหละคิดยังไงก็ยุ่งอย่างนั้นบางทีมันก็สับสนหมดแล้วแต่ใครจะปรุงแต่งบางทีคนลุกติดทุกข์หานี้จะฟังไม่เข้าใจนี่เป็นยังไงอาจารย์นี่ก็ว่าอย่างนี้อาจารย์นั่นก็ว่าอย่างนี้เพราะว่ามันก็มีความปรุงแต่งแต่ใครจะปรุงแต่งอะไรเลยไม่เข้าใจบางทีก็กลัวมันจะฉลาดก็โง่ไปมากเหมือนกันนะของอย่างนี้โง่มีทำสิ่งที่น่าเกลียดก็มีมันหลอกลวงเราไปเรื่อยนะอารมณ์ความคิดมันตื่นขึ้นมามันหน้าโง่โง่นี่ฟงสูงมันหลอกตลอดวันทำไมโง่แท้มันหลอกอย่างเงี้ยพุทธเจ้าจะเป็นไงเรารู้จักอารมณ์รู้จักความคิดถ้าเราไม่รู้จักอารมณ์ไม่รู้จักความคิดนี่ที่ไหนมันจะสงบมันก็ไม่จริงนะมันรู้ปลอมๆนั่นแหละไม่จริงนะอย่างนี้เราต้องรู้แก้ความคิดรู้แก้อารมณ์รู้จักสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ที่ผ่านมามันทำให้เราฉลาดนะทำให้เราได้พัฒนาและก็ทำให้เราเข้าใจอะไรชัดเจนขึ้นเข้าใจคนรู้จักสิ่งแวดล้อมรู้จักอะไรมากขึ้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปเชื่อไปที่ปิดถือยังไงถ้าเราไปตามอารมณ์ตามความคิดไม่ไหวนะเสียเวลาเราหมดพลาดโอกาสไปอย่างเราทำการทำงานหรืออะไรอย่างนี้มันไม่สงบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันต้องมีใจอันนี้มันเป็นความบกพร่องเป็นความไม่เข้าใจมันก็เลยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะจะให้เทศก็ดีให้สอนก็ดีที่ให้อะไรมันไม่สงบอย่างนี้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยอันนี้เราต้องศึกษาคือตรงนี้เราปฏิบัติไปตามโอกาสนี่ใช่ไหมครับจะตุ่งลงไปหาเที่ยวป่าถ้าจะพูดอย่างนี้ตรงนี้จะตุ่งที่พุทธเจ้าสอนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปเที่ยวตามป่าตามเขาตามอะไรอันนี้เราก็เข้าใจตุ่งเนี่ยมันเรื่องขูดเรื่องเกาเรื่องแก้อารมณ์เรื่องรู้จักอารมณ์เรื่องที่แก้ไขตัวเองที่เราไปทุดงกันตามป่าตามเขาเพื่อจะเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อจะสัมผัสกับธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นสาเหตุให้เราคลายความเครียดไม่อยากสึกอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้บางทีมันก็เห็นอนิจจังเห็นการเปลี่ยนแปลงไปบางทีเดินไปหลายวันบางทีเวลามันก็ผ่านไปได้ครบ4เดือน5เดือนอายุเราก็มากไปเลยไปอย่างนี้ทำให้เราหมดโอกาสที่จะศึกแล้วมันเพราะปัญหาหมากอะไรอย่างนี้นะแต่ที่จริงแล้วทุดงนี้มันที่พุทธเจ้าท่านสอนนี่หมายถึงข้อปฏิบัติที่รัดกุมที่แก้ไขทางจิตทางใจโดยตรงอันนี้ไม่ได้ว่าที่ไหนต้องแก้กันที่นั่นเป็นผู้มักน้อยสันโดษเป็นผู้ยินดีทำตัดสินแปดประการนะตัวสูบลงมาเพื่อละตัวละตนละอะไรให้มันใกล้เข้ามาสั้นเข้ามาอันนี้เราต้องเข้าใจนะถ้าดงมันไม่ดีเนี่ยมันก็ดีนะถ้าองค์ไหนเห็นไม่ไปทุดงหรือว่าไม่อะไรนี้ส่วนมากไปเผยแผ่มันก็ได้นอนแผ่การที่เรารู้จักอารมณ์ที่เราประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนั่นแหละคือทุดงที่เราจะแก้ไขนะคือปรมัตถ์เกิดขึ้นแก่เราอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรสิ่งอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เราอะไรลาภยศสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เราอันนี้อันนี้เราต้องรู้จักที่จะแก้ไขที่จะละซึ่งตัวซึ่งตนซึ่งมักน้อยสันโดษอะไรตามขั้นตอนบางทีมันมองไปไกลเกินมันเลยไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่จะต่อสู้หรือเอาชนะมันได้เราอย่าไปคิดว่าตุดงไปอะไรไปมันจะหมดกิเลสอะไรอย่างนั้นมันไม่หมดนะกิเลสถ้าไม่แก้ไขไปอันนี้มันอยู่นานก็อยู่อย่างนี้แหละคงไม่ดีขึ้นเพ
พอเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้แก้ไขมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราปล่อยโอกาสผ่านไปสิ่งที่มันจะละตัวละตนเราไม่ทำกันจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรล้วนแต่มีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่ได้เทศอยู่สอนอยู่ก็ล้วนแต่ความเห็นแก่ตัวอะไรอันนี้เราต้องเข้าใจว่าจุดนี้เราจะต้องแก้ไขต้องปรับปรุงตัวเองถ้าทำไม่ถูกวิธีมันตัดเลยนะพวกของมันขมปฏิบัติไปเรื่อยมันยิ่งอ่อนแอไปเลยมันเผชิญไม่ได้มันสู้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถูกวิธีมันอาถรรพ์หน้าเริงในธรรมไม่ได้เพราะมันมีธรรมที่จะเป็นอาถรรพ์หน้าเริงถ้าเรารู้วิธีเราก็ปฏิบัติอยู่ทุกคนทุกแห่งแก้ไขนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นยิ่งแข็งแกร่งยิ่งอะไรเร็วชกบ่อยอะไรบ่อยซ้อมบ่อยอะไรนี่ก็ต้องแข็งแกร่งกว่าคนที่ไม่ได้ชกไม่ได้ซ้อมเลยการต่อสู้หรือว่าการแก้ไขอารมณ์ความคิดอะไรก็เหมือนกันอย่าไปหลงตัวเองนะว่าตัวเองเป็นพระเป็นอะไรอะไรนี่ความจริงมันไม่ได้เป็นพระนะร่างกายพระอยู่ที่จิตใจที่ข้อวัดปฏิที่จะหน้าความเห็นแก่ตัวที่จะปล่อยจะวางการที่เราหลบเราหนีอย่างนี้เพื่อเอาความสุขสบายส่วนตัวอย่างนี้โดยไม่ได้แก้ไขกิเลสนี้มันก็ไม่ถูกน่าจะเสียเวลาเสียนิสัยแล้วก็เป็นการที่ไม่ถูกจุดไม่ถูกเป้าหมายเราไม่ได้ทำงานของเราแล้วก็กินข้าวสาบานเขาแล้วก็จะเอาอะไรกับชี้สาบานเขาสะดวกสบายอะไรอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่ถูกต้องเราจะไปที่ไหนเราก็ต้องไปแก้ไปไขไปต่อสู้กับกิเลสคนเราบางทีมันก็โง่กันนะเขาว่าถูกใจก็ว่าดีเท่านั้นนะเขาว่าไม่ถูกใจก็ว่าไม่ดีเท่านั้นมันมีแค่นั้นแหละมันไม่รู้จักตัวตนได้กินตามใจได้อยู่ตามใจอะไรมันก็ว่าดีเท่านั้นนะแต่มันดีอยู่แต่ว่ามันดีระดับหนึ่งแต่ว่าระดับที่เราจะพัฒนาตัวเองมันต้องอยู่เหนือนี่อีกเราสังเกตดูนะพระเนนก็ดีหรือว่าญาติโยมก็ดีที่ไม่เข้าใจมันทิฏฐิมานะมากยิ่งบวชนานทิฏฐิมานะมากมันต่างกับพุทธเจ้าเยอะตัวนี้แหละตัวที่ต้องแก้ไขด่วนปฏิบัติไปได้มันไปติดก็เมื่อญาติโยมเขารู้จักญาติโยมก็ตามหานะมันหลงนะทีนี้มันได้ไปไม่ได้ถูกโลกธรรมครอบงำเป็นอย่างนี้เยอะนะสังเกตดูเมื่อปัญหามันเป็นอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงเราก็ต้องกลับมาแก้ไขตัวเองมาทำตัวเองให้มันรู้ให้มันแก้งให้มันชัดเจนเราจะได้บอกคนอื่นได้สอนคนอื่นได้เพราะนิพพานเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะได้บอกก็ได้นิพพานมันไม่ใช่มีตัวมีตนที่จะเข้าไปบรรลุหรือว่าได้บรรลุอยู่นั่นมีขั้นมีตำแหน่งอยู่นั้นมันไม่เหมือนยศทางโลกของนะอันนี้มีแต่ปล่อยมีแต่วางพุทธเจ้าถึงหน้าถึงจันทร์ถึงแม้เขาจะสรรเสริญถึงจะกราบไหว้ถึงจะเอาของปฏิกูลหรือเอาของหอมมาทาท่านก็ไม่สนใจไม่สะทกสะท้านท่านถึงเป็นบรมครูอย่างแท้จริงเราอย่าไปรู้จักแต่ความสงบภายนอกความสงบภายในนี่สำคัญความสงบภายนอกมันไปหาที่ไหนก็พอได้นะเคยลิงอยู่ในป่ามันก็สงบเลยแต่มันไม่เห็นได้บรรลุเลยอันนี้เป็นต้นแต่ความสงบภายในที่เราละตัวละตนที่เรามีสติมีปัญญาที่จะแก้ไขเราฝึกไว้บ่อยๆมันก็ชำนาญคล่องแคล่วก็ได้รวดเร็วถ้าอย่างนั้นก็ถูกราคะครอบงำจิตใจถูกโมหะครอบงำจิตใจไม่มีวันได้ผุดได้เกิดอันนี้พอเราไม่แก้ไขตัวเองเราโง่เราไม่มีเราไม่สร้างปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะไปโทษสิ่งภายนอกถ้าเราไม่แก้ไขมันก็ต้องอย่างนี้ไปเรื่อยเมื่อเจอเมื่อไหร่ก็ขาอ่อนอย่างก่อนเจอเมื่อไหร่ก็ดีใจเสียใจอย่างก่อน
เราอยากบรรลุธรรมอยากถึงจุดเป้าหมายแต่ว่าเราทำอีกอย่างหนึ่งมันก็ขัดกันการกระทำมันกระทำทางจิตใจนี่นะมันขัดกันศาสนาพุทธที่แท้จริงนี่ไม่ใช่ว่าเราใส่ชุดอย่างนี้เราแต่งกายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นตัวศาสนาที่แท้จริงก็คือตัวที่หมดอุปทานหมดตัวตนนี่เราต้องเข้าใจทำยังไงเราถึงจะหมดตัวหมดตนมันก็ต้องเน้นถึงสักกายทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิมานะที่เราต้องแก้ไขเริ่มรู้จักความคิดรู้จักอารมณ์รู้จักอะไรมันถึงจะไปได้บางทีเราก็ไม่รู้จักศาสนาเหมือนกันนะบางทีก็ไปว่าโน้นไปว่าคนนี้อะไรใส่สีเขียวสีแดงสีชมพูอะไรอันนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นเปลือกนอกหมดต้องสร้างความหนักแน่นให้มันมากขึ้นความเยือกเย็นมากขึ้นอะไรพวกนี้ต้องเพิ่มขึ้นมากๆส่วนมากก็เห็นไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยหนักให้เพื่อนฝูงเลยก็คบมาเยอะแล้วยังอยู่ก็ดีสึกไปก็มาหาลำบากเกินมีเดียก็ท่อนกระเท่นก้อนเงินแค้นอะไรมันไม่ชัดเจนเพราะว่ามันโตอุปทานเป็นอุปสรรคจนถึงกับแบ่งพักแบ่งพวกก็มีเป็นธรรมยุทธมหานิกายอะไรมากมายอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ล้วนแต่ปลูกฝังความเห็นแก่ตัวขึ้นมาทั้งนั้นแล้วก็คนที่เกิดมาภายหลังก็ไม่รู้ว่าก็ทำกันยังไงเข้าสองบาทก็สองตามเลยนะอันนี้ให้เราเน้นเข้าภาวนาเข้าเราอย่าไปมีทิฏฐิมานะเราอย่าไปประมาทว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่สำคัญสิ่งเล็กน้อยๆน่ะมันสำคัญเพราะสิ่งเล็กๆน้อยมันทำผิดทางจิตใจและทำผิดทางวาจาอะไรตามระดับอะไรก็ย้อนไปเลยไม่ได้นะใส่เงินไม่รู้จักคำว่าทุดงเมื่อปฏิปทามันตกอะไรมันตกแล้วมันก็ทุกอย่างก็ไปหมดบางทีมันไม่เหลือหางไว้ให้จับเลยบางทีก็ไปโทษเขาทั่ววัดทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเขาไม่ดีเพราะตัวเองสุขภาพจิตไม่ดีมันเลยเป็นอย่างนั้นถ้าเราแก้ไขเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องนี้แล้วมันจะดีอยู่ทุกคนทุกแห่งเดี๋ยวในอนาคตเราก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นที่พึ่งแก่คนอื่นเขาได้เพราะเราไม่มีอะไรต้องให้ชัดเจนอย่าพะวอกไว้อย่าพะวอกมาอะไรอันนี้ไม่ได้เรื่องไปมันเกิดประโยชน์ก็ไปถ้าอยู่มันเกิดประโยชน์ก็อยู่แต่ประโยชน์ในที่นี้หมายถึงว่าหมดอาสวะหมดกิเลสหมดตัวหมดตนตัวนี้ก่อนไม่ใช่ว่าประโยชน์ลาภสักการะหรือว่าความสุขทางเนื้อหนังไม่ใช่อย่างนั้นบางทีพระเก่าไม่เข้าใจก็ทำให้พระใหม่นี่สงสัยเหมือนกันนะทำไมองค์นั้นเป็นอย่างนั้นทำไมองค์นี้เป็นอย่างนี้อะไรทำไมบวชหลายปีเนี่ยทำไมไม่ทำผิดอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมต้องสึกอะไรอย่างนี้ทำไมถึงพะวอนนพะวอนี่อะไรก็เพราะว่ามันไม่ชัดเจนเลยต้องพัฒนาตัวเองให้มันก้าวหน้าตามที่อายุของเราคนโลกที่ไม่รู้จักคนมันก็ต้องสงสัยอันนี้เรารู้หลักชัดเจนก็ทำไปแล้วมันก็จะหายสงสัยเราก็จะได้พูดได้แล้วก็ไม่ทะเลาะกับใครบางทีนั่งสมาธิก็จริงนั่งนานก็จริงเลยแต่มันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นสมาธิที่จิตใจเป็นหนึ่งเลยจิตใจปัดจากนิวรณ์หรือว่าจิตใจที่เจริญสติปัญญาอันนี้มันก็ผ่านไปเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่านั่งนานมันดีนะเกิดนานมันก็ไม่ได้เรื่องก็มีนะพี่ก็สู้เขานั่งนิดๆหน่อยๆไม่ได้ก็มีอันนี้เราต้องเข้าใจเหมือนกันนะเราอยู่เงียบๆเลยพัฒนาจิตตัวเองก็ต้องฝึกนะจะเป็นนั่งเสวยกรรมสุขอยู่นั่นนั่งงกนั่งง่วงไม่ไหวนะกลับมาแย่กว่าเก่าอีกไม่ได้อย่างนั้นนึกว่าจะได้บรรลุกลับมาได้ง่วงกลับมาอย่างนี้ก็ไม่ได้แสดงว่าเราไม่เข้าใจเราเลยไม่ได้แก้ไขตัวเองแล้วเราไม่เห็นความสำคัญว่าจะต้องแก้ไขแล้วก็ไปมองว่าเห็นองค์นู้นก็ยังง่วงเห็นองค์นี้ก็ยังง่วงอยู่อะไรเราง่วงไม่ได้หรือว่าอีกอย่างโอ้มันก็ง่วงเลยก็ต่างคนก็ต่างปฏิบัติเลยแต่มันก็ต้องแก้ไขตัวเองแต่ง่วงเงาห้องนอนก็ยิ่งดีกว่าฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งซ่านเอาไม่อยู่มีหวังในพับพึงกำลังสอบใหม่ปฏิบัตินี่บางทีมันก็สำคัญอย่างนี้เวลามันเกิดปัญหาขึ้นอะไรขึ้นแก้ไขไม่ได้ถ้าอยู่ห่างครูบาอาจารย์ตัวนี้จะสำคัญบางทีก็ไปถามเขาเขาขอบอกได้เท่าที่เขาประสบการณ์มาก็มีประสบการณ์นี้เขาก็เล่าเขาก็พอสังเกตให้ฟังอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราต้องพิจารณาอยู่เหมือนกันน่ะถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้จะแก้ไขยังไงบางทีมันเอาเจ้าของไม่อยู่บางทีคิดว่าตัวเองได้มันรู้แล้วก็ยังมีบางทีเนี่ยคิดไม่หยุดบางทีไปเผลอหมกมุ่นคุ้นคิดไปตามอารมณ์ไปในทางที่ต่ำที่นี่จนมันจิตไม่กลับบางทีอันนี้ต้องระวังเหมือนกันเราจัดระบบจัดความคิดเราพยายามให้มันดีอันไหนคิดได้อันไหนคิดไม่ได้อันไหนต้องขุดจิตใจอันไหนคิดจะเกิดปัญญาอารมณ์อย่างนี้ถ้าเรารู้จักแล้วเกิดปัญญาต้องฝึกจัดระบบความคิดระบบสมองอะไรแก้ไขให้ทันท่วงทีอะไรว่าพยามารมันมามองมาเห็นตัวนะพ่อพี่ชายตัวไม่รู้มองไม่เห็นนะถ้าไม่สังเกตดูไม่อันนี้พิจารณาเวลามันคิดอย่างหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งนะเวลาคิดอีกอย่างหนึ่งมันคิดอีกอย่างหนึ่งมันหลายคิดนะแล้วคิดทุกครั้งแล้วคิดว่ามันถูกทุกครั้งนะหรือมากใครไม่ว่ายังไงไม่ฟังนะมันอย่าเอาติทิฏฐิมานาของตัวเองจนจมลงไปในเอเวจีบางทีมันก็ยังยอมตามความคิดตามอารมณ์ถ้าเราจัดระบบความคิดเราดีๆเรานี่ดีๆมันก็คงไม่วกวนอยู่ก็ของมันไม่ไปมันวกวนอยู่จะให้มันไปได้ยังไงมันมีอ่างนี่กระทะอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงมันไม่ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาหรือว่าไม่สู่เวทขาวางเฉยหรือว่าการปล่อยวางไปแล้วผ่านไปแล้วมันยังหันหลังมามองอีกนี่เป็นตัวอาการของจิตมันอร่อยมันเอาอะไรอาวรณ์อะไรต่างๆมันไม่อยากล่มอยากตายนะมันวกวนอย่างนี้เลยตัวตัวเองวกวนอะไรบกบุ่นอย่างนี้ก็ต้องที่แก้ไขด่วนถ้าไม่แก้ไขแล้วปัญญาไม่เกิดละจะเลิกอสุภะกรรมฐานแป๊บเดียวก็ไม่ละเผลอเมื่อไรก็เอาอีกแล้วตัวตนอะไรอย่างนี้ต้นสัมมาสมาธิซึ่งเป็นตัวที่สำคัญเป็นตัวที่จิตมีพลังจิตไม่อ่อนแอยกระดับขึ้นอยู่เหนือนิวรณ์มีความรับผิดชอบ
ิ่งที่ถูกที่ต้องอย่างสม่ำเสมอยอมลำบากยอมอดทนร้องไห้ก็ดีกว่าไปแพ้นี่มันพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจมันไม่ไหวนะน่าเกลียดบางคนบางทีมันอ้วนจนกายก็ไม่ไหวนะแต่ใจพร้อมไม่ไหวคนส่วนมากก็จะมองกันแต่ทางภายนอกให้จิตใจมันมีพลังจิตใจมีสมาธิจิตใจมันอ้วนวันจะได้มีพลังจะได้สลัดอารมณ์อะไรต่างๆฝึกยกจิตใจขึ้นอยู่เสมอที่เขาว่ายกวิตกวิจารณ์ยกสมาธิยกจิตใจขึ้นสู่บทกรรมฐานอะไรจิตใจที่อาจจะจมอยู่หมกมุ่นอยู่อะไรก็ยกขึ้นให้มันสูงขึ้นขึ้นสู่ระดับอะไรนั่นก็บางทีเราจะไปเอาแต่มรรคติดผลนะมันมองข้ามปัจจุบันไปข้ามอาการของจิตใจแต่ละขั้นตอนไปมันไม่ได้มรรคได้ผลกับเขาหรอกถึงจะพยายามไปก็จะพยายามมานั่นแหละสิ่งที่มันหยาบหยาบสิ่งที่มันสกปรกมันยังจัดแจงยังไม่ได้จะได้สิ่งที่ละเอียดได้ยังไงต้องให้วกกลับมาหาสภาพสัจจะคือความจริงในปัจจุบันนี้ให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันนี้เดินนั่งนอนเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานอะไรว่าจิตของเราคิดยังไงกายของเราเป็นยังไงอะไรเรายึดมั่นถือมั่นในตัวตนเท่าไหร่อะไรเราจะได้รู้เราชัดเจนอะไรเจนเรามีความเห็นจิตตัวขนาดไหนเดี๋ยวนี้มันจะไปเอาแต่สูง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 เลยไอ้ป.1มันก็ยังไม่จบอยู่อย่างนี้มันก็ไปไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องมีพื้นฐานนี้มีความจริงของจริงเพราะว่ามันไม่ใช่ของเดาของคาดคะเนมันเป็นชีวิตที่ปกติธรรมดาธรรมดาที่เป็นธรรมชาติถ้าเราไปมองไกลเกินไหนเกินไม่เจอหรอกครูบาอาจารย์ท่านที่สอนตั้งแต่ในชีวิตประจำวันทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่มันสังรวมก็จริงแต่มันจะข้อกลัวเขาวิธีปฏิบัติก็ดีอย่างนี้เป็นต้นบางทีมันไม่สังรวมมันก็จะไปมันก็ไปเที่ยวตลาดตะลีอย่างที่ว่ามันไปสะกดเกินไปปล่อยเกินอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ต้องอยู่กับชีวิตจริงในปัจจุบันรู้จักชีวิตจริงก็คือชีวิตที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอุปทานชีวิตจริงไม่มีความรู้สึกว่าชาที่เร็วหรือว่าเขาว่าเราอะไรอย่างนี้ทำอะไรก็มีแต่ปล่อยมีแต่วางอะไรอย่างนี้ไม่ได้ยึดได้ถืออะไรนี่เราจะกลับมาหาชีวิตจริงชีวิตปกตินี่เรามันอยู่ด้วยชีวิตปลอมทุกวันพุทธเจ้าจึงให้แก้ไขเราหาชีวิตจริงธรรมชาติจริงที่ว่าปฏิบัติธรรมะธรรมะมันของจริงอันนี้มันของปลอมนะชื่อเราเขาก็มาสมมุติเอาไปหลังอะไรพวกนี้มันมาไปหลังทั้งนั้นมาสมุดเอาทางนั้นอะไรเลยไม่ใช่ของจริงจะไปหาชีวิตจริงตามอารมณ์ไปเรื่อยมันไม่เจอนะเดี๋ยวจะเป็นคนไม่เต็มบาทนะต้องรู้จักดีๆตัวที่จะเข้าถึงชีวิตจริงต้องหาวิธีที่ละอุปทานให้เร็วที่สุดเรียบด่วนที่สุดอุปกรณ์ก็คือศีลทุดงหรือว่าสมาธิความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาเกิดเสียนกลับเข้ามานี่มันก็ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนต้นไม้มันใหญ่เลยนะให้มันใหญ่ทีเดียวเลยมันก็ใหญ่ไม่ได้แต่เราต้องภาวนาสม่ำเสมอเริ่มแบบแข็งแรงขึ้นแข็งเก่งขึ้นแต่มันหลงทางไหวนะชอบหลงทางปัญหาบางทีตั้งเกณฑ์ทิศอย่างเดียวภูเขาลูกนี้มันมีแร่ดึงดูดขึ้นมาเลยภูเขาลูกเก่าเนี่ยเดินผ่านไปแล้วมันยังขี้กลับมาต้องตัดสินใจไว้
ไอ้ภูเขาลูกนี้มันมีแร่ธาตุมันต้องเดินมันต้องพ้นมันต้องคิดถึงมันนะต้องตัวต้องตนมันไหมแกมันเคยกินเคยชำนาญอะไรมันก็จะโผล่มาเรื่อยมันตีไปเป็นยาวาดก็ทุกข์พวกมันจะเป็นอะไรมันก็ทุกข์พวกนี้อะไรมันทุกข์อย่างเงี้ยพวกนี้ทำไมมันทุกข์มันเป็นไม่ถูกต้องอย่างนี้คือผมรู้แต่บางทีว่าจะพูดให้มันดีๆถูกๆเนี่ยก็ถูกอาจารย์น็อกอีกเป็นยังไงวะก็พูดถูกๆนี่ยังว่าให้เราอีกใช่ไหมมันมีส่วนหนึ่งสร้างอยู่ไอ้นักเทศทั้งหลายทั้งปวงไอ้เจ้าวาดทั้งหลายทั้งปวงนี่สิฟังเทศคนอื่นไม่ค่อยได้ส่วนมากมันไม่เหมือนที่คุณนองไม่เหมือนนี่ส่วนเป็นนักป่าที่เก่งนะเมื่อเราเข้าใจนี้แล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องตัวเรื่องตนเรื่องความยึดความถือนะเด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังได้นะแค่อยู่ประจำมันให้คุณให้โทษหมองูมันก็ตายเพราะงูหมอเด่นคนก็ตายเพราะหมอเด่นคนหมออะไรก็ตายเพราะอะไรเพราะว่าเราได้เผลอไปอันนี้ไป